ไวท์โค่นโรเบอร์สันผ่านเข้ารอบ2เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์โคสเตียเตรียมจัดชุดใหญ่โดนญี่ปุ่นศึก U19 ซูเรสคัมแบ็กเอลคลาสิโกตุลาคมนี้สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ประจำวันพฤหัสที่11กันยายน2557นะคะพักเที่ยงวันแบบนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันกิตติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ศรีวรเวียงค่ะแน่นอนว่าวันนี้ก็ยังมาอัปเดตข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับทั้งเรื่องของการแข่งขันและก็ความเคลื่อนไหวต่างๆโดยที่ช่วงนี้ก็จะเริ่มขยับเข้าใกล้ช่วงที่จะเริ่มต้นทําการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้ก็จะมีข่าวสารต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเรื่องของสนุกเกอร์ช่วงนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับรายการระดับมาสเตอร์สค่ะเพราะฉะนั้นเราคงไม่พลาดที่จะต้องมาอัปเดตเรื่องราวนี้ครับผมโดยที่สนุกเกอร์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ในวันที่3นะครับก็มีผลการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายมาฝากกันนะครับโดยที่ไมเคิลไวท์นะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเอาชนะนิวโรเบอร์สันนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้แกรนด์สเตจประเทศจีนนะครับโดยที่ไมเคิลไวท์นั้นเป็นมือวางอันดับ25ของรายการจากเวลส์ครับเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้หลังจากที่เอาชนะเนลโรเบอร์สันนะครับมือ3ของรายการจากออสเตรเลียไปอย่างเฉียดฉิวครับสกอร์ที่ออกมานี่5ต่อ4เฟรมครับไวท์ก็จะไปเจอกับแรนเดย์ครับมือ18ของรายการจากเวลส์ในรอบต่อไปครับในขณะที่แกรมดอตนะครับมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์นะครับก็ผลงานดีไม่แพ้กันนะครับเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้หลังจากเอาชนะทางหยานบิงเถานะครับมือ35ของรายการนะครับไปด้วยสกอร์5ต่อ2เฟรมครับก็จะไปเจอกับชอนเมอร์ฟี่มือ7ของรายการจากอังกฤษแล้วครับส่วนแชมป์ปี2011นะครับนั่นก็คือมาร์คเซลบี้มาร์คเซลบี้นั้นเป็นมือ2ของรายการนะครับนักสนุกเกอร์จากอังกฤษก็ผลงานดีเหมือนกันนะครับเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้ตามความคาดหมายครับเอาชนะเคนโดเฮอร์ตี้นะครับมือ26ของรายการจากไอร์แลนด์ไปได้5ต่อ2เฟรมนะครับเซลบี้จะต้องไปเจอกับไมเคิลโฮลส์นะครับมือ19ของรายการจากอังกฤษในรอบต่อไปครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้ก็คือมาโกฟูนะครับมือ8ของรายการจากฮ่องกงก็ต้องตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายนะครับพลาดท่าให้กับทางเจ้าซินตันนะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปสำหรับเจ้าซินตันนะครับเจ้าถิ่นมือ33ของรายการนะครับซินตันชนะไป5ต่อ4เฟรมนะครับทำให้ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเจอกับทางเฟอร์เกลโอไบรอันนะครับมือ24ของรายการจากไอร์แลนด์นะครับก็ชมกันต่อได้นะครับการแข่งขันในรอบที่2ในช่วงบ่ายวันนี้ครับทาง True Sport HD 1 True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3นะครับเวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปครับก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับมหกรรมกีฬาระดับของสำหรับพวกเราชาวเอเชียนเกมนะคะนั่นก็คืออินชอนเกมนั่นเองค่ะที่เรามาดูความเคลื่อนไหวของกีฬาชนิดกีฬายิงปืนกันบ้างนะคะซึ่งเราจะมาดูความเตรียมพร้อมของสมาคมยิงเป้าบินค่ะเขาบอกว่าอินชอนเนี้ยปีนี้นะคะต้องมีเหรียญค่ะเหลือเวลาราว2สัปดาห์เท่านั้นการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่17อินชอนเกมส์ณประเทศเกาหลีใต้จะเริ่มขึ้นตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมแฟนกีฬาจะได้รับชมการชิงชัย437เหรียญทอง439รายการจาก36ชนิดกีฬาและแน่นอนว่านักกีฬาไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงความสำเร็จครั้งนี้โดยมีตัวแทนจากประเทศไทยรวมชิงชัย27ชนิดกีฬาแน่นอนว่ามหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแบบนี้ Sport Today ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความพร้อมทำความรู้จักกับเหล่าตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกใหญ่ครั้งนี้สำหรับสมาคมแรกเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกันก็คือสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของนายกสมาคมสืบชัยชัยนวัฒน์โดยอินชอนเกมครั้งนี้ทางสมาคมส่งลงแข่งขันทั้งสิ้น4รายการ
ประกอบไปด้วยดับเบิลทรัพย์หญิงสกีตหญิงทรัพย์หญิงและทรัพย์ชายรวมนักกีฬาทั้งหมด8คนว่าแต่ว่าในครั้งนี้ทางสมาคมพร้อมแค่ไหนและตั้งเป้าเอาไว้อย่างไรกับอินชอนเกมส์เราไปฟังจากปากของเลขาธิการสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทยคุณภัตตการบุญนาคคือสำหรับนักกีฬายิงเป้าบินของเรานะครับเราก็อาศัยที่กรุงเทพเนี่ยเป็นหลักในการฝึกซ้อมแล้วก็เก็บตัวนะฮะนักกีฬาที่ออกไปแข่งขันหรือว่าฝึกซ้อมมากที่สุดมีคนเดียวก็คือสุทธิยาทำให้เขาได้มีโอกาสไปแข่งในรายการเวิลด์คัพมากกว่าคนอื่นแล้วก็ฝึกซ้อมที่ออสเตรียก็สำหรับปีนี้เราคิดว่าความหวังของเราก็อยู่ที่สกีตหญิงนะฮะก็ความเป็นไปได้ในมีสูงทั้งบุคคลแล้วก็ทีมคนจะได้แน่ๆนะฮะเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับผมก็ไม่อยากพูดมากไปว่าเราตั้งเป้าสูงสุดขนาดเหรียญทองแต่ว่าโอกาสนั้นมีหากถามหาคู่แข่งที่น่ากลัวในการลุ้นเหรียญของสาวไทยชาติใดเข้าข่ายกันบ้างจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีนักกีฬาเยอะมากนะฮะแล้วก็เขาทีมเขาค่อนข้างแข็งแต่บางครั้งเราก็ชนะเขาได้คือเกาหลีเนี่ยมันจะมีเกาหลีเหนืออีกนะฮะซึ่งเราไม่ค่อยรู้จักเขาแต่ว่าเขาเท่าที่ทราบเนี่ยเขาฝึกซ้อมสำหรับเอเชียนเกมเนี่ยเป็นหลักขณะนี้ทางสมาคมยิงเป้าบินได้คัดเลือกนักกีฬาไปแล้วโดยรายชื่อทั้งหมดประกอบไปด้วยทรัพย์ชายเสวตเศรษฐาพรทรัพย์หญิงทิติธันนงพรมมาดับเบิลทรัพย์นันประพัฒน์วีระไวทยะร้อยตรีหญิงอัธยากิจเจริญวิลาวันมุนีมงคลธรสกีตหญิงประกอบไปด้วยอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนัชยาสุทธิอาพรและความหวังสูงสุดน้องนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรดีกรีนักยิงเป้าบินคะแนนสะสมรวมสูงสุดของเอเชียและเคยขึ้นมารั้งมือ5ของโลกและเป็นเจ้าของอันดับที่4จากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนซึ่งขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศออสเตรียตลอดการเตรียมความพร้อมที่ผ่านมานักยิงเป้าบินไทยชุดเอเชียนเกมซ้อมกันอย่างเข้มข้นในประเทศและมีไปแข่งขันรายการ ISSF World Cup ที่ประเทศจีนเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยน้ำหวานนัชยาสุทธิอาพรนักแม่นปืนอีกหนึ่งความหวังของทีมไทยจากประเภทสกีตหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงจาก4ปีก่อนพูดถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของทีมไว้น่าฟังทีเดียวถึงความแตกต่างระหว่างอินชอนเกมส์ที่กำลังจะเปิดฉากกับเมื่อ4ปีก่อนที่เธอลงเล่นเป็นครั้งแรกสำหรับยิงเป้าบินเนี่ยจริงๆนักกีฬาซ้อมต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยการคัดตัวเนี่ยเริ่มช้าหน่อยแต่ว่านักกีฬาส่วนใหญ่ที่ได้เนี่ยก็เป็นนักกีฬาตัวที่เราเป็นตัวที่คาดกันไว้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นชุดนี้ที่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2สิ่งที่มันแตกต่างจากครั้งแรกก็คือครั้งแรกเนี่ยเราไปโดยที่ไม่มีความคาดหวังเหมือนกันครั้งที่2มันก็มีความตื่นเต้นของมันมีความท้าทายของมันคนละอย่างเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนจะเปรียบเทียบกับผลงานครั้งเก่าเขาครั้งที่แล้วของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักกีฬาทุกคนก็พยายามซ้อมเต็มที่ทำให้ดีที่สุดในวันนั้นนะคะคือจริงๆถ้าถามว่าส่วนตัวมีคิดไหมมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตรฐานที่เราอยากให้มันจะเป็นอยู่แต่ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือต้องขึ้นอยู่ที่วันนั้นเพราะว่าขวัญเชื่อว่าณตอนนี้ทุกประเทศที่ส่งแข่งขันนักกีฬาทุกคนเนี่ยคือเขาก็เตรียมกันเต็มที่ก็ต้องดูค่ะวันนั้นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงทั้งนี้เธอยังบอกเราถึงสิ่งสำคัญที่สุดที่เธอเรียนรู้จากเกมยิงเป้าบินมาตลอดว่าคืออะไรตอนแรกๆเนี่ยคือยิงด้วยความว่าเราอยากรู้มันเป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตมากว่าเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มยิงพอเริ่มติดทีมชาติปีแรกเนี่ยไม่ค่อยสนุกเลยเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเมื่อก่อนเรายิงด้วยตัวเองแบบยิงก็เพื่อเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเริ่มมีอะไรเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ยิงแบบสนุกเอนจอยกับมันละพอเราเริ่มไปเรื่อยๆด้วยประสบการณ์มันทำให้เราคิดอะไรโตขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทำให้เราเริ่มเอนจอยกับมันสำหรับเป้าหมายที่วางไว้ไม่สูงจนกดดันตัวเองขอเพียงคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาให้ได้โดยความหวังสูงสุดยังอยู่ที่ประเภทสกีตทีมและบุคคลหญิงทว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือพยายามแก้ตัวกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าคงต้องให้เวลาเป็นฝ่ายให้คำตอบและนี่ก็คือสมาคมแรกที่เราไปติดตามกันในวันนี้ขณะที่ครั้งต่อไป Sport Today จะพาท่านผู้ชมไปพบกับทีมไหนสมาคมใดอย่าพลาดติดตามเ
ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้น่าสนใจด้วยนะคะก็มีโอกาสได้ลุ้นเหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะเป็นเหรียญอะไรเพราะว่าอาจจะไปสร้างแรงกดดันให้กับนักกีฬานะครับช่วงหน้านะครับฟุตบอลไทยยังถือว่าได้ลุ้นกันอยู่นะครับใน U19 รอบรองชนะเลิศนะครับการแข่งขันระดับอาเซียนแต่ว่ามีญี่ปุ่นเป็นแขกรับเชิญครับซึ่งญี่ปุ่นคือคู่ต่อกรของเราในรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวสักครู่ครับมีพรีวิวมาฝากกันครับค่ะ